ล่าสุดครับฟิลิปปินส์ก็มีประกาศออกมานะครับว่าอนุญาตให้ประชาชนนะครับเริ่มที่จะมีความผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากที่ตัวเลขการควบคุมโควิด-19 เริ่มทำได้ดีขึ้นครับธนาคารรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้มีการยกเลิกคำสั่งห้ามประชาชนเดินทางไปต่างประเทศวันนี้แล้วนะครับในขณะที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ออกมาบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีผลช่วยกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจภาคบริการของประเทศในทันทีถ้าว่านับเอาอนาคตอันใกล้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นครับประชาชนในฟิลิปปินส์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศต้องแสดงเอกสารต่างๆกับเจ้าหน้าที่ครับเช่นตั๋วเดินทางไปและขากลับด้วยหนังสือรับรองการเดินทางและสุขภาพเอกสารแสดงการรับทราบเรื่องความเสี่ยงในการเดินทางรวมไปถึงความล่าช้าในการเดินทางด้วยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือผลตรวจสุขภาพภายใน24ชั่วโมงก่อนออกเดินทางต้องพบว่าไม่ติดโรคโควิด-19 นะฮะก่อนหน้านี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ผ่อนคลายมาตรการในการจำกัดการเดินทางมาโดยตลอดเลยนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เริ่มที่จะฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากที่ไตรมาสที่2ที่ผ่านมาเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์หดตัวลงไป 16.5% นี่มากกว่าบ้านเรานะครับบ้านเราติดลบ 12.2% ของเขา 16.5% ก็ถือว่าต่อเนื่องครับหลังจากที่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้หดตัวไป 0.7% เหตุผลที่สำคัญคือเรื่องการปิดประเทศแล้วก็มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์รณรงค์ให้ประชาชนอยู่ในกรุงมะนิลาแล้วก็เขตปาริมณฑลอยู่ที่บ้านครับเพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาหลายประเทศก็มีมาตรการคล้ายๆกันจำกัดการเดินทางเข้าประเทศโดยเฉพาะประชาชนจากพื้นที่แพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งก็รวมถึงทางฝั่งของฟิลิปปินส์เพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญในระยะกลางระยะยาวถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าตัวการปลดล็อกตรงนี้เนี่ยนะครับที่จะให้ประชาชนชาวฟิลิปปินส์นั้นเดินทางไปที่ต่างประเทศอาจจะไม่ได้ช่วยในระยะสั้นแต่อย่าลืมนะครับว่าจริงๆเราเม็ดเงินที่ทางฝั่งของชาวฟิลิปปินส์ไปทำงานต่างประเทศแล้วส่งเงินกลับเข้าประเทศเนี่ยนะครับมันเยอะมากๆเป็นหลักล้านล้านบาทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะช่วยได้ในระยะกลางและระยะยาวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 ด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNNช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ